ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหัตถจิตค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะคุณผู้ชมอาจจะแปลกหน้าแปลกตาใช่ไหมคะทำไมวันนี้พิธีกรหน้าเปลี่ยนไปวันนี้พี่มวยติดภารกิจค่ะดีก็เลยขอมารับหน้าที่แทนนะคะวันนี้อยู่กับตรีนันทราชวราชและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องตรีนะครับวันนี้ก็เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับเคยเห็นในละครต่างเยอะแยะมากมายติดตามผลงานอยู่วันนี้ก็ถือว่าเป็นนะฮะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเราได้มีโอกาสได้เจอแฟนรายการสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับค่ะวันนี้ได้เจออาจารย์ครั้งแรกนี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยอาจารย์ขาขอแอบถามนิดนึงค่ะในเรื่องของศาสตร์ของลายเซ็นเนี่ยค่ะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะอาจารย์ขาศาสตร์ลายเซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของลายเซ็นที่ใช้อักขระเตโชธาตุแล้วก็ประยุกต์ใช้มาเป็นลายเซ็นนะครับท่านผู้ชมที่ได้รับไปมอบไปส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำไปในเรื่องของการเซ็นให้มีพลังนะฮะในดินน้ำลมไฟในธาตุทั้ง4ปรับประยุกต์ใช้กับเรื่องของทิศทางเรื่องการงานการเงินเสริมเรื่องความรักได้ด้วยค่ะอยากทราบใช่ไหมครับเป็นอย่างไรอยากทราบค่ะอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมก็คงจะต้องส่งกันเข้ามาเลยครับว่าวันนี้เราจะได้เจอกันกับเรื่องราวเรื่องความรักการเงินหน้าที่การงานหรือเลขทะเบียนรถก็ตามครับค่ะขอย้ำช่องทางกับคุณผู้ชมด้วยนะคะท่านไหนที่อยากจะให้อาจารย์ดูลายเซ็นให้นะคะก็ส่งมาค่ะพิมพ์ PD ขออภัยค่ะพิมพ์ HJ ค่ะ PD นั่นเป็นของอาจารย์ตอนเช้าตอนเช้าอาจารย์พจน์นะฮะนะครับอาจารย์พรพิมพ์ HJ ค่ะส่งมาที่4221606นะคะก็ส่งชื่อนามสกุลใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าถามเรื่องทะเบียนรถเลขบ้านเบอร์โทรก็ส่งกันเข้ามาแต่วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้เพราะการวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อและนามสกุลอย่างเดียวท่านที่ท่านผู้ชมที่ชมใหม่ก็ตามหรือว่าคนเก่าๆก็ดีก็จะทราบกันนะฮะก็ใช้เพียงแค่ชื่อนามสกุลเท่านั้นนะฮะสามารถสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะเอาชื่อจริงๆด้วยนะฮะชื่อจริงค่ะชื่อเล่นอย่างที่ตรีเนี่ยมรุตีไหนอ๋อไม่ได้ต้องเป็นต้องคนที่คนเดียวใช่ต้องเน้นชัดไปเลยครับค่ะแล้ววันนี้มีของมามอบท่านผู้ชมด้วยอะไรบ้างครับน้องตีครับคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะคะวันนี้เรามี3รางวัลด้วยกันค่ะเป็นหนังสือของอาจารย์นะคะอย่างที่ขึ้นทางหน้าจอเลยค่ะ SMS ค่ะพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลนะคะจังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่4221606ค่ะชัดเจน3ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เราจะประกาศนะรายชื่อท้ายรายการท้ายรายการนั่นเองครับอาจารย์ขาหนูเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์มีงานบุญใช่ไหมคะใช่งานบุญนะครับอาจารย์เล่าถึงงานนิดนึงค่ะมันหลายงานเหลือเกินเลยครับงานไหนดีที่จะงานเมื่อวันพฤหัสที่15ค่ะพฤหัสที่ผ่านมางานอะไรเอ่ยนะครับพิธีพุทธาพิเศษอ๋อพุทธาพิเศษนะครับนะพุทธาพิเศษก็คืองานที่เดี๋ยวก่อนนะฮะที่ไหนนะที่จันทบุรีจันทบุรีค่ะคือที่ผมจำไม่ได้เพราะว่างานซ้อนงานอยู่งานที่จีเต็งเล็บสิทธิ์จีเต็งลิมนะฮะที่นครนายกแล้วก็มาที่จันทบุรีที่จันทบุรีที่คือศาลประจำจังหวัดเลยฮะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งพิธีวันนั้นเป็นพิธีเขาเรียกว่าเป็นการรวบรวมนะฮะในพลังแห่งคนดีนะฮะแล้วก็รวมบุญสร้างบารมีกันวันนั้นก็มีทั้งพุทธาและเทวาพิเศษนะครับโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าเท่าคุณทงชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับมีภาพไปชมไหมเนี่ยมีภาพบรรยากาศมาฝากผู้ชมด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะครับเนี่ยนะฮะที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่จังหวัดจันทบุรีผมก็เป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงสักการะนะครับโดยมีพระผู้หารจอมราชันแล้วศรีกรุเทพนะครับประจำครอบครัวมิเลเคิลชาแนลหน้าศาลนะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีข้าราชการในพื้นที่นะครับข้าราชการทหารแล้วก็รวมถึงประชาชนนะครับประสบนิกรต่างๆนะครับมารวมบุญมาสร้างกุศลกันนะเพราะจิตเจตนาก็คือเป็นการนำทรัพย์ปัจจัยรายได้ไปสร้างองค์ท่านนะครับไปเผยแผ่ต่อไปนะครับเช้านั้นก็แต่เช้าเลยครับนะฮะเป็นพิธีเทวาเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับผู้ชมไปรายการก็มาหลายท่านหลายคนด้วยกันนะฮะมาทั้งร่วมพิธีมารับลายเซ็นแล้วก็มาได้สร้างบุญกันนะครับหลากหลายคนนะฮะมีนายทหารแล้วก็มีข้าราชการนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลกันนะกุศลในครั้งนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านก็จะเห็นว่านะเวลาทำสิ่งใดก็ตามก็จะมีคณะกรรมการมีทั้งประธานนะคนที่เวลาไปทำบุญกันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีอะไรที่เหมือนกันนั่นคืออยากทำบุญสร้างกุศลนะฮะเสริมบุญนะกุศลด้วยกันนะครับพิธีก็จะมีในช่วงเช้าเป็นพุทธาพิเทวาพิเศษแล้วก็พุทธาพิธีพุทธาเทวานะนะถ้าเป็นเทวาก็เป็นทางพราหมณ์นะเป็นการบวงสรวงสักการะขอเทพเทวดามาปกปักรักษาอภิบาลดวงจิตโดยเฉพาะจะมีเครื่องบูชาต่างๆนะครับเครื่องใบสีนะฮะหรือแม้แต่ผลไม้นะนานาชนิดนะครับเครื่องสักการะทั้งปวงนะครับเราเห็น
ประชาชนนะมาร่วมบุญมาสร้างกุศลกันในครั้งนี้นะครับเห็นแล้วปิติบุญนะฮะเพราะบุญกุศลเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะบุญที่เราได้สร้างนะฮะได้สร้างนะได้สร้างทั้งองค์ท่านแล้วก็มีสร้างเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะท่านใดที่จะร่วมบุญสร้างกุศลก็ไปติดต่อที่ศาลนะฮะศาลประจําติดต่อได้อยู่ศาลจังหวัดนะฮะที่จันทบุรีจันทบุรีนะครับศาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของเรานะคะครับแขกผู้มีเกียรติเยอะเลยค่ะเยอะฮะคือมีแฟนรายการเราจันทบุรีชลบุรีระยองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่นะอย่างผมไปนะที่สอยดาวก็หลายวัดนะครับที่สอยดาวนะที่จันทบุรีที่ชลบุรีส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วมาร่วมบุญมาสร้างกุศลบรรยากาศในช่วงเช้าเนี่ยนะสบายสบายเชื่อไหมครับน้องตรีนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะวันนั้นก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดจนพิธีเสร็จเนี่ยประมาณ 3-4 โมงเย็นเงยไฟมีแดดมานะครับช่วงมงสูงก็มีโอ้โหลมพัดมาแรงนะฮะมาดำจำชื่นนะชโลมนะให้เรานะฮะในฐานะคนไทยนะฮะมีหัวใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านก็มาร่วมบุญนะฮะทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำอกน้ำใจน้ำแรงนะฮะให้เป็นคนดีในสังคมไทยนะครับอันนี้เป็นภาพตอนมงสูงตอนช่วงเช้านะครับนะฮะผู้ใหญ่ก็จะอยู่ร่วมบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับนี่นะก็คือตรงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก็จะใกล้กับศาลหลักเมืองนะศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรีหนูยังไม่เคยไปจังหวัดจันทบุรีต้องไปจันทบุรีอะไรอร่อยรู้ไหมทุกอย่างอร่อยหมดผลไม้นะฮะลำไยนะครับอะไรอีกน้องพลอยลองกองนะครับลองกองเนี่ยผลไม้ทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยนะครับมีนะแล้วก็อาหารเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนี้จะต้องแวะไปที่จังหวัดจันทร์บ้างแล้วค่ะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปชาวจันทร์ใจดีนะฮะชาวจันทบุรีใจดีแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็เนี่ยถ้าขึ้นชื่อก็เรื่องพลอยพลอยจันทร์เคยได้ยินไหมพลอยจันทร์เคยได้ยินค่ะนะครับพลอยจันทบุรีแต่รายการส่วนใหญ่ก็นะฮะทั้งเป็นด้านเกษตรกรนะก็มีนะฮะค่ะมีเรื่องว่าปลูกข้าวกันได้หรือเปล่ามาเลยไม่แน่ใจค่ะเออน่าจะเป็นผลไม้เยอะนะฮะนะฮะผมก็ไว้ไว้ไว้คราวหน้าไปถามชาวจันทบุรีนะครับมีมาจากสอยดาวก็หลายท่านครับอ๋อมีลำบวงสรวงด้วยค่ะลำบวงสรวงน้องตีก็ลำเก่งใช่ไหมฮะลำค่ะเรียนจบศิลปกรรมที่จุฬาค่ะแต่เอกนาฏศิลป์ไทยเอกนาฏศิลป์ไทยเลยนะครับอันนี้เป็นท่าลำอะไรนะครับอันนี้ลำเพลงอะไรนะเดี๋ยวอาจารย์ค่ะดูออกไหมดูออกไหมวงสองพระนางสองคนเลยเขามีนักศึกษานักเรียนมาบรรเลงดนตรีด้วยใช่ครับน้องๆเดี๋ยวนี้เก่งนะฮะค่ะดนตรีนี่ไม่ใช่อะไรนะจะศิลป์นี่คะอ๋อใส่เสื้อแบบนี้จำได้เลยโอ้ยนั่นแหละฮะเรารู้กันถ้าอาจารย์เองไม่ทราบนะแต่น้องตีจะเห็นเลยนะฮะค่ะครับมีการนำถวายด้วยค่ะแล้วก็มีลาฟันดาบด้วยนะฮะคือแปลกอย่างนึงมันเป็นแรงศรัทธาของคณะศิลปินกลุ่มนึงเลยที่เดินทางมาจากทางภาคเหนือแล้วก็มาต่อสู้นะแสดงถึงความจงรักภักดีในอดีตนะฮะแล้วก็มาแสดงหน้าสถานที่ศาลอันนี้เนี่ยครับอ๋อนี่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับน่าจากอุตรดิตถ์มั้งฮะนะครับเหมือนผมจำไม่ผิดนะละครเรื่องนึงนะคะแม่อายสะอื้นที่ทางภาคเหนือที่จะมีเกี่ยวกับลำฟันดาบอย่างเงี้ยค่ะแล้วฮะคุ้นๆนะอาจจะเป็นการแสดงว่านี่ยากไหมยากไหมยากไหมน้องตีทำได้ไหมไม่ได้ค่ะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวหนูน้องๆห้ามเรียนแบบนะฮะเพราะว่ามีการคาบดาบด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีใช้ดาบหลายเล่มเนี่ยฮะนะครับไว้อย่างนี้ต้องฝึกฝนอย่างทำนานเลยค่ะคือเราอยู่ๆแล้วไปกัดดาบไม่ได้นะครับมีดจะหักเลือดจะไหลเลือดจะไหลในคำเล่นจะไม่เหลือไปเอ๊ะทำไมก็ต้องมีความสามารถเป็นพิเศษนะครับการแสดงนี่โอ้โหมาตรงเลยมาตรงมานะรู้ว่ามีงานที่นี่นะครับทุกคนร่วมจิตร่วมใจมาช่วยกันค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วมีการกิ้งเนี่ยใครดูกิ้งแล้วฮะใครดูนะโอ้หวาดเสียวมากเนี่ยฮะโอ้ยอดจริงอาจารย์อยู่ในพิธีตื่นเต้นไหมคะเวลาเขาแสดงแบบนี้สดๆเลยตาไม่กระพริบเลยฮะแต่เวลาเขามันมีการแสดงละครนะฮะแสดงความจงรักภักดีนะฮะสมัยก่อนย้อนยุคไปเนี่ยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลเสียงหรือเปล่าคะไม่ก็มันเป็นแสงแล้วก็เสียงเนี่ยดูเนี่ยเห็นแล้วนี่ฮะแสดงตอนกลางวันค่ะเป็นแบบประวัติย่อๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพม่ากับไทยครับนะฮะหลังจากที่ได้รบรักษาพื้นที่นะครับ
ันเกิดน้องของเรานะครับถ้าเราไม่มีคนบรรพบุรุษสมัยก่อนนี้เราก็คงไม่เป็นไทยเราต้องรักบรรพบุรุษเราเพราะว่ามีความจงรักภักดีมากอันนี้พ่อครูนะฮะพ่อครูเนี่ยแทงก็ว่าสมัยก่อนคงกระพันนะฮะต้องทุบด้วยท่อนจันเนี่ยนะฮะเคยได้ยินเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะท่านอะไรครูนะฮะคนไทยนี่ก็เสียเลือดเสียเนื้อเยอะนะฮะแม้จะต้องมาเสียเลือดเนี่ยแต่ไม่ยอมสิ้นชาติที่บันดินนะฮะยังต่อสู้นะฮะตัวเองตายก็ต้องยอมนะครับนะฮะกับคนสมัยนี้ต้องดูคนสมัยก่อนเป็นตัวอย่างนะคะใช่ๆเดี๋ยวนี้แบบว่าเวลาเร่งด่วนอาจจะแบบเห็นแต่คนอื่นน้อยไปนิดนึงนะคะสมัยนี้เราต้องรักชาติบ้านเมืองนะฮะค่ะมีเอฟเฟกต์เลือดกระจายเลือดกระจายนะครับทำสวยท่านเมียนมากนะครับคือทำดีอ่ะนะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะเอาธงชาติไปมอบให้กับนายทหารนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีด้วยให้ดูแลปกป้องชาติบ้านเมืองนะทำหน้าที่กันต่อไปเห็นแล้วชื่นใจต้องตบมือใช่ครับผมแสดงดีด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้เรารักชาตินะฮะมีความรักคนอื่นชาตินะที่การถวายนะการแสดงถวายต่อหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่จังหวัดจันทบุรีแล้วที่ขาดไม่ได้เลยทุกงานนะย่อมมีสีสันเรื่องลายเซ็นนะครับลายเซ็นนะเปลี่ยนชีวิตหรือไม่จริงหรือเปล่าก็อยู่ที่ท่านแล้วนะครับนะแต่ว่าเชื่อว่าในการทำคุณงามความดีต้องมีเป็นพื้นฐานก่อนลายเซ็นจะดีด้วยมีหลากหลายท่านเลยนะครับหนูแอบถามอาจารย์ไปแล้วค่ะหนูได้ลายเซ็นกับเจอกันครั้งแรกก็แอบถามเลยนะคิดแค่แอบ130แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่แอบมี150นะครับตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมีไลฟ์เซ็นเลยค่ะจันทร์ค่ะก็คือเซ็นแล้วก็เอาเงินนะครับผมก็ได้ลงกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์ต่างๆเนี่ยมอบให้ศาลทั้งหมดนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี่คือพิธีช่วงเช้าพิธีเช้าพิเศษนะครับนี่ค่ะเป็นภาพอีกบรรยากาศนี่น่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วช่วงบ่ายก็เป็นพิธีพุทธพิเศษนะเจ้าคุณทรงชัยท่านให้เดินทางมาเป็นประธานนะครับพิธีนี้ก็มีตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยใช่ไหมคะทุกช่วงบ่าย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 มันจะได้จุดเด่นใจนะครับพิธีที่บอกนะครับมีช่วงเช้านะเทวาพิเศษแล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นพุทธานะครับพุทธพิเศษเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะเพื่อจุดประสงค์ในการนำทรัพย์ปัจจัยนะไปสร้างองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะรูปหล่อองค์เหมือนนั่นเองนะครับท่านมาจากวัดไตรมิตรวัดไตรมิตรเนี่ยค่ะมีข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะก็ไปสร้างกุศลร่วมกันครับงานใหญ่มากเลยค่ะงานใหญ่งานใหญ่ทุกคนเยอะนะคนไม่น้อยเลยนะฮะนับพันๆคนเลยชาวนี่จังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวก็ที่นี่อีกนะฮะที่ระยองก็จะรอพระกำลังจะไปใช่ไหมคะครับผมครับช่วงวันที่25นะครับเดี๋ยว25ของวัดสมานมิตรนะครับวัดสมานมิตรเดือนนี้แล้วองค์ปฐมนะครับใช่ก็วันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็จะมีงานยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับงานใหญ่ที่พวกเรานะครับวัดสมานมิตรนะครับที่จังหวัดระยองตำบลกระเฉดนะฮะมูลนิธิเราก็ไปร่วมนะฮะตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เบิกชัยบวงสรวงสักการะนะฮะแล้วก็ไปร่วมสร้างโบสถ์นะถวายองค์กฐินวันอาทิตย์ที่25ร่วมกับชาวบ้านที่กระเฉดนะครับวันที่อะไรนะวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะคะเวลา 14:59 นครับอันนี้คือพิธีรอแต่อาจารย์เนี่ยจะไปช่วงเช้าเหมือนเดิมนะฮะไปพิธีเทวาใช่เจอก่อนช่วงประมาณ 9-10 โมงนะครับค่ะก็อยู่จนฝ่าพิธีเสร็จนะครับนะแล้วก็ไปใครที่อยากได้ข้าวสารพรฐานี่ไปนะฮะไปซื้อที่นั่นเลยอ๋อหนูติดตามอาจารย์จาก YouTube ค่ะเห็นพี่มวยพูดถึงข้าวสารใช่เลยครับนะข้าวสารอาจารย์เป็นอ๋อเป็นคนในโรงสีแบกกระสอบข้าวสารครับใช่มูลนิธิก็มีโรงสีอยู่เป็นข้าวสารจากใช่ครับทั้งมูลนิธิเลยครับตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าใช่ครับผมเป็นข้าวศรีสะเกษนี่ก็ข้าวขึ้นชื่อที่สุดแล้วค่ะนะฮะถ้าประเทศไทยนี่ก็คือขึ้นชื่อนะเราก็เอาข้าวที่นั่นมาช่วยเหลือชาวนาสีข้าวฟรีเขาจะไปจำหน่ายไปขายก็ไปนะจะได้พยุงราคากันหลังจากนั้นก็แบ่งส่วนหนึ่งเอามาให้นะท่านผู้ชมทางบ้านรายการเนี่ยได้บริโภคในราคานะในราคาครอบครัวเดียวกันนะครับไม่ได้แพงเท่าที่ควรอร่อยด้วยค่ะข้าวทางนู้นขึ้นชื่อแล้วเดี๋ยวนี้ได้มาตรฐานสินค้าด้วยนะนะครับเพิ่งได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับค่ะเดี๋ยวจะไปเป็นลูกค้าข้าวของอาจารย์อีกหนึ่งคนครับนี่นะคะรายนามพระเกจิคณาจารย์ค่ะมีพระพรหมมังคลาจารย์นะคะเจ้าคุณธงชัยค่ะวัดไตรมิตรเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ท่านที่2ค่ะพระราชจันทโมลีนะคะจังหวัดจันทบุรีวัดบูรพาพิทยารามค่ะท่านที่3ท่านกงเตื้องถูกไหมคะอาจารย์ค่ะที่จังหวัดตราดค่ะหลวงพ่ออ่องนะคะจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำเขาวงกตค่ะท่านที่5หลวงปู่ฮกค่ะเกจิมาเยอะเลยใช่ค่ะวัดราชเรืองสุขนะคะจังหวัดชลบุรีท่านที่6ค่ะหลวงพ่อนัทนะคะวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดท่านที่7ค่ะหลวงพ่อโสดนะคะวัดสันติธรรมคีรีจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อฟูค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่นะคะจังหวัดระยองหลวงพ่อมนัสค่ะสำนักฟื้นฟูจิตเขาแหลมนะคะหลวงพ่อสวัสดิ์วัดอ่าวหมูจังหวัดจันทบุรีและพระครูสุภัสสีราจารย์ค่ะวัดบ่อเวรุนะคะจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด12พระเถระเถระนะครับพระเกจิอาจารย์นะครับที่ได้มาอธิษฐานจิตนะครับมาพุทธาพิเศษด้วยกันนะครับมาพุทธาพิเศษที่มีหนวดนี่ก็คือพ่อน้องนิวพ่อน้องนิวนะครับนะวันนั้นต้องขอบคุณด้วยนะฮะคุณพ่อครอบครัวพาไปเลี้ยงข้าวหลังจากที่ทำพิธีในกระเช้าเย็นๆเพื่อจะได้ทานข้าวใช่ครับพ่อน้องนิวของเราเนี่ยอะไรครับน้องนิวก็เป็นคนจันทบุรีอ้าวเหรอคะนะญาติก็อยู่ที่นั่นเลยครับไม่เคยได้ครับพี่นะเจ้าจันทบุรีน่ารักนะฮะโอ้โหแล้วผมไม่รู้เนี่ยจันทบุรีมีทะเลด้วยอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันครับผมไปเนี่ยคนมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นพวกภูเขาสูงเนี่ยฮะมีผลไม้อีกฝั่งหนึ่งก็หาปลาอ๋อนะฮะอาหารอร่อยมากติดชายเลเลยอ่ะนี่ต้องไปนี่ต้องไปเดี๋ยวคราวหน้าครั้งหนึ่งแต่หนูต้องไปให้ได้ค่ะเนี่ยเจ้าคุณตรงชัยก็จะดับเพียนชัยแล้วนะตอนนี้ครับครับคนไปเยอะนะฮะครับโอ้ดูจากภาพบรรยากาศแล้วผู้คนข้างล่างนี่คนโอ้โหเต็มไปหมดนะครับปกติเห็นตอนที่แต่ละท่านนี่มานะช่วงเช้าก็เยอะนะฮะพอไปบ่ายนี่เยอะก็ไปใหญ่เลยนะครับตรงงานนี้ก็แจกพยันแจกเหรียญด้วยประชาชนก็เลยเยอะเลยนะครับมาด้วยแรงศรัทธานะครับหลักๆเลยค่ะมาร่วมทําบุญกันครับอันนี้ฮะก็คือหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราครอบครัวมิเลอร์ก็จะแน่วนะฮะทำภารกิจกิจของครูหัตถาเนี่ยครับลงพื้นที่ตลอดเป็นจังเจ้าพิธีนะครับวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องลายเซ็นนะครับลงกระเป๋าสตางค์เสริมบารมีแล้วก็นำทรัพย์ปัจจัยนะเงินต่างๆก็มอบให้นะครับอันนี้ก็คือมอบให้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับครูหัตถาทำทุกหน้าที่เลยค่ะมูลนิธิชื่อหัตถาทำถ้าใครไม่ทำอาจารย์ก็ต้องทำอาจารย์ทำหัตถาทำพระเจ้าตากสินใช่ครับงานลงก็ลุองแบบนี้เลยฮะก็หล่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็ถวายไปรู้สึกจะไปถวายมอบให้นะต่างประเทศด้วยนะครับถวายที่วัดที่ต่างประเทศด้วยแล้วเขาจะมีสำนักสงฆ์นะฮะก็ไปติดตามกันเลยกันว่าข่าวว่าที่ศาลเขาจะไปศาลสมเด็จเจ้าตากสินนะครับคณะกรรมการเนี่ยเขาจะไปถวายในที่ต่างๆด้วยค่ะเนาะครับค่ะเนี่ยฮะคือดึงเรื่องราวของพวกเราครอบครัวมิเลเกอร์นะครับกิจกรรมดีๆของอาจารย์หัตถานะคะคแต่คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ยังส่งมาได้อยู่นะคะอย่าชมเพลินแล้วลืมอย่าชมเพลินค่ะส่งมานะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเราอาจารย์ให้อาจารย์ดู SMS กันนะคะพิมพ์ SJ ค่ะส่งข้อความนะคะมาที่4221606นะคะนี่ตามที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็รีบๆส่งเข้ามานะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือเราจะประกาศชื่อท้ายรายการค่ะช่วงนี้ต้องขอพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ